สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะพาไปดูปลาทับทิมผัดขิงเริ่มแรกเราก็เอาปลาสดมาทอดก่อนนะคะทอดเหมือนที่เราทอดทานปกติเลยทอดแต่ตอนทอดเนี่ยก็จะช้านิดนึงค่อยๆไฟอ่อนๆก็ทอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราทอดปลาสุกแล้วเราก็เอาขิงสดมาล้างน้ำขิงสดที่เราเตรียมไว้เราก็หั่นปลาที่เราทอดเป็นชิ้นพอคำขิงสดที่เราล้างน้ำเมื่อสักครู่ก็เอามาซอยเตรียมซอสปรุงรสก็คือเป็นซีอิ๊วขาวแล้วเราก็สับกระเทียมสับกระเทียมนี่คือแล้วแต่คนชอบใส่น้อยใส่มากเนาะเตรียมกระทะตั้งเตาเลยแต่สมมติว่าน้ำมันที่เหลือจากปลาทอดเรามาใช้ผัดได้นะคะหลังจากนั้นพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปแต่ระวังอย่าให้กระเทียมไหม้เพราะว่าจะทำให้รสชาติอาหารไม่อร่อยพอกระเทียมเหลืองหอมได้ที่เราก็นำขิงที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ช่วงนี้จะใช้เวลาสักครู่นะคะเพราะว่าขิงเขาก็ไม่ได้สุกง่ายจริงๆแล้วขิงถ้าเกิดเขาไม่สุกมันจะแข็งก็ต้องผัดไปเติมน้ำเปล่าลงไปไม่เยอะมากนะคะกะปริมาณใช้ช้อนหรือถ้วยตวงอะไรก็ได้นี่ก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหลังจากนั้นก็รอให้เดือดคือเวลาขิงที่เวลาสุกแล้วเขาจะนุ่มนะคะแล้วทานกับข้าวสวยร้อนหรือทานกับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปได้เลยทานกับข้าวสวยร้อนหรือข้าวต้มก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่ค่ะนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทานหอมกรุ่นหอมกรุ่นใครยังไม่ได้ทานข้าว